มันอยู่ระหว่างทางไฮเวย์จากท่านคุ้มมันทะเลประมาณนั้นไอ้นี่อร่อยดีอะไรเบื่อข้าวผัดข้าวผัดอันนี้ก็อร่อยมันรสชาติเป็นกลางมันมันเราตรงไงเดี๋ยวอ่านก่อนให้อู๋สรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงพอดีถ้าจู้มันอยู่ในกล่องแล้วกล้องมันทับอยู่ผมก็เลยให้มือแค่ไม่ว่ากันนะอ๋อนี่ทั้ง Air Force Base Outside Town It's not terrible ไม่มีปัญหาอะไรนะพูดดีๆนะ But about right around the nation เดี๋ยวเราได้ข้อสรุปที่สุดนะมันดีใจที่ว่ามันปั่นอันนี้ได้ด้วยปั่นยานรอบเราตัดสินใจเอายังไงแล้วท่านก็แฮปปี้กับตรงนั้นนะท่านไม่มีการเอาความคิดตัวตัวมาเป็นตัวกันท่านนี่เก่งมากเลยนะใช่ท่านชันใจโอ้มี House Office of องซานซูจีด้วยไหนที่ไหนช่วงนี้กำลังมีเรื่องการเมืองแล้วเหรอโอ้ยดีเจนโกสแดดไม่ว่าอยู่เมืองไหนห้ามพูดเรื่องการเมืองตอนมันไม่ดีเดี๋ยวเราจะทะเลาะกันเองไม่ดีไม่ดีไม่รู้คุณอาจจะผมจะอาจจะเป็นรัฐบาลที่นี่ก็ได้ใครจะรู้เวิลด์วอร์ทูเนี่ยเมืองไอ้เมืองเนี้ยเครื่องผักเรียนไหมรอดีครับคือพังลาบไปแล้วถ้าถามเรื่องการบังการเมืองชาวบ้านก็อีดีจะไปไหนจะไปมิถิลาหรือเปล่าหรือไม่ไปไปที่ไปแล้ว 8,500 เนี่ยก็ไปซื้อเลย 8,500 ซื้อเลยไปเช้า 7:30 ยังไม่สว่างหรือจะไปบ่าย7โมงมีที่เดียวไม่7โมงครึ่งก็ตอนเย็นเป็นรถที่ไปที่แบบเมื่อกี้เลยรถด้วยกันแต่มันคันนั้นน่ะคนนั้นน่ะไม่ยอมรถให้เราเพราะว่าจะขายแท็กซี่ก็คือคิดแสนคิดหมื่นกว่าเพราะว่าต้องการให้เราไปแท็กซี่ของเขามันได้กำไรดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปเดือน 8,500 เนี่ยก็ตกลงของ140เนี่ยต้องแค่ครึ่งทางแล้วก็ไปพักเอาเอาจิมินจอมาแล้วโอ้โหนี่ของส่วนรวมนั่นเป็นของส่วนรวมอันนี้มันเป็นสูตรเขาหรือพี่สั่งเองเนี่ยเขาเคยรู้กันไหมผมขอจานผมจะให้พี่อย่างนี้นะนี่ให้เบียร์เลยเวลาที่มาเที่ยวนะครับก็จะมีการคำนวณกันที่ว่าจะไม่สั่งเบียร์ถ้าคุณเล็กกินข้าวคุณข้าวไปไงแล้วหุ่นเนาะเอาไอเดียนะโบสถ์ระหว่างไปอินเดียเลยไปเช้าถึงเย็นออกจากนี่7โมงนะไปถึงนู่น6โมงเย็นมืดเป็นผมนะอือเร็วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือทางมิถิลาไปอินเลยไม่แพงมากแล้วเราทุกคนพร้อมที่จะจ่ายด้วยความสบายและได้คลิปเยอะๆแท็กซี่ไปแท็กซี่ไปแต่ให้แวะมิถิลาด้วยสัก2ชั่วโมงมันแวะอยู่แล้วไม่เหี่ยวสิไม่เหี่ยวขอให้เราแวะให้เราเที่ยวพาเที่ยวในเมืองสักชั่วโมง2ชั่วโมงโอเคแล้วก็ไปจิ๋มนุ่นก็ยังโอเคนะตามความเห็นหมดก็คือผมจะให้อยู่อินเลนนานก็อินเลนได้มีอะไรบ้างมันเป็นแม่น้ำไฟไรส์ครับอ๋อแม่น้ำอินเลนใช่ไหมใช่มันมีตลาดใหญ่มากขมิ้นจอมันอะไรพี่ไม่รู้ดิมันมีอะไรหลายอย่างที่มันแตกอยากให้อยู่นานๆ3 4วันด้วยซ้ำไม่ได้จริงอ่ะจริงอ่ะจริงโอเคเพราะอินเลนมันความแตกต่างของแต่ละที่มันเยอะโอ้ว่าไงคุณสั่งเบสคุณอยากกินเราไม่อยากให้สั่งได้เกียรติมันมีกล้องน้อยยกมือยกนี้ก็ได้พ่อนี่นั่งลงมาได้แล้วไม่ต้องทำเรื่องใหญ่นะพี่ฝึกมืออู่แล้วจบเลยนะนี่อู่ลงมือเลยมั้ยรุนแรงเลยความบาดทั้งประเทศเลยนะจริงเลยเดี๋ยวโดนนะสั่งความบาดก็เลยอ่ะความบาดประกันก็ได้แล้วแม่มันใหญ่มากต้องผมพูดเล่นไม่จริงลืมตอนนี้อ่านหนังสือไปเนื้อเต้นๆเหรอมาจานไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวผมสั่งให้เลยอันนี้ยังอยู่ก็อ่ะเอาหูจะไปไหนพวกนี้มีความคิดเห็นยังไงประชุมกันคือเป็นที่นี่คือประชุมมีกี่ช้อยพี่มีกี่ช้อยช้อยแรกช้อยแรกไปอินเลย์เลยคือหนึ่งนอนที่อินเลย์เลย2นอนที่มิถิลา
การที่ไปอินเดียเลยก็มี2แบบก็คือไปรถบัสกับไปแท็กซี่นอนมิถิลาก็มี2แบบไปรถบัสแท็กซี่ไปที่มิถิลาเนี่ยไปรถบัส8,500คือ240ไปแท็กซี่ก็ตกอยู่ที่ 3,000 คนละ750 3,000ก็720แบบประมาณ750แต่ไปที่อินเดียเลยเนี่ยไอ้ที่นู่นเนี่ยที่เราพักเนี่ยมันกินที่คนละ40เหรียญกว่า40เหรียญมันคือ180180แหละ14แต่ผมว่าถ้าคันอื่นหรือว่าเป็นแท็กซี่แจมอาจจะถูกกว่านี้ทีนี้แล้วก็ถ้าไปกับโรงแรมมันก็คอนเฟิร์มเลยว่ามันดูแลนักท่องเที่ยวมาหลายเที่ยวแล้วเราจะบริการอะไรมันก็ง่ายผมก็ชอบใช้ของบริการของโรงแรมนะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเถอะแต่โรงแรมนี้เป็นไงเราที่เป็นเด็กก็แนะนำมาที่พักที่นี่ไอ้ตัวเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเลยผมจะพักที่นี่เลยตั้งแต่ต้นพอไปเวลาที่เราไปบุ๊กมาร์กแล้วมันไม่มีหน้าเลยที่นี่หมดแล้วผมคิดว่าตรงนั้นเป็นตัวเมืองก็เลยลงก็เลยจะลอยก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยแต่นี่เป็นที่เขาเรียกได้พักเขาเรียกได้พักแล้วเดินเที่ยวตรงนี้เข้าใจป่ะเพื่อนฟังฟังสรุปแล้วสรุปง่ายที่ลงตรงนั้นอ่ะมันมีที่มีอะไรอินวาที่ฝรั่งชอบพักที่หรูๆก็คือตัวนั้นก็คือฝรั่งชอบพักอันนั้นด้วยก็คือ30ราคามันโดดจากกันไม่มากไม่ใช่หรอพี่30เท่ากัน35แต่ระยะทางต่างกันแค่นั้นเองนิดเดียวทางเออหมายถึงว่ามิถิลาใช่มั้ยมิถิลากับอินเลยก็ครึ่งทางครึ่งทางไม่ราคาครึ่งทางมิถิลานี่คือถึงก่อนหรือไงถึงก่อนใช่มั้ยครับครึ่งๆเลยเหรอถึงก่อนไม่ราคาก็สมมติว่าอินเลย400โลแล้วกันเนาะไอ้มิถิลาประมาณแบบที่ถูกว่าโดยประมาณโอเคเลยโอเคเสร็จว่ามั้งเฮ้ยอ๋อเนี่ยใช้ทำพูดชื่อชิลีชิลี yes ชิลีชิลีไอ้วันชิลีคัดชิลีคือนี่เราอยู่นี่โอ้นี่มิถิลาแล้วอินเลย์อยู่นี่อินเลย์มีที่เที่ยวเยอะมีทั้งกะลอมีทั้งรัชสารเยอะเลยใช่แต่คราวนี้พี่คิดว่าเราน่าจะพักก่อนคืนนึงอันนี้ที่ผมคิดเนี่ยมีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละคือผมไม่ชอบนั่งรถนานๆกลางคืนแต่นี่มันก็กลางวันแต่ว่าตื่นช้ามืดก็เลยคิดว่าจะยังแล้วแต่ส่วนใหญ่เลยบวชเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยคือหนึ่งที่อยากไปรถยนต์ก็หนึ่งสบายเฮ้ยสวยเว้ยไปแท็กซี่ว่างั้นแหละแล้วพี่สวยลงถ่ายเห็นเกวียนอยากกระโดดขึ้นกระโดดเห็นเขาถ่ายหน้าก็ไปถ่ายหน้าเขาใช่ไหมถ้าไปรถทัวร์ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยคือหนึ่งเข้าใจนะเขาพูดได้หมายถึงว่าเรานั่งเป็นกีฬาเลยเป็นแบบเดิมเลยคือมันก็ไม่ได้เที่ยวส่งแล้วก็นั่งรวมชาวบ้านเข้าไปกีฬามันไกลไหมประมาณ200โลครึ่งทางประมาณ5กิโลถ้าไปแท็กซี่นี่คือจะไปอินเดียเลยแล้วไปจะไม่แท็กซี่ก็ไปที่มิถิลาอย่างเดียวก็ได้ในโบวีบรีคือคนละ750แต่ว่าถ้าไปถึงอินเดียเลยเนี่ยน่าจะตกคนละ 1,000 กว่าก็คือเต็มที่ก็ประมาณ 1,200 1,300ประมาณคนละ 1,200 ยังไม่พอครับพี่1นะครับพี่2คือผมอยากให้ออกจากมันนี้ก่อนท่านไม่ชันชัยเขาอยากจะไปเที่ยวสบายสบายหน่อยไม่ต้องเหนื่อยเราก็ไม่ได้ยากจนข้นแท้ในขนาดนั้นทางแบบนั้นแล้วก็แวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆส่วนตัวผมเนี่ยบัดเจ็ตก็จำกัดอยู่แล้วก็ต้องอยู่24วันก็เลยคิดว่าจะไปรถประจำทางรถประจำทาง200ก็คือมันแพงกว่าเดิม500บาทก็We are discussing about tomorrow from Bagan to Ile or from Bagan to Mithila. เท่าไหร่นะพี่กี่เหรียญนะอิเลกี่เหรียญง่ายประมาณ180เหรียญคนละ 3,000 เหรอคนละ 6,000 เหรอคนละ40เหรียญคนละ4ประมาณ45เหรียญประมาณคนละเท่าไหร่พี่พันก็นั่นแหละถ้ามิถิลาล่ะมิถิลาเนี่ยแท็กซี่เนี่ยจะไม่รู้ยังไม่ได้ติดต่อประมาณ100เหรียญคือว่า100เหรียญ100เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ 3,300 อ่ะเราแชร์แล้วก็ตกประมาณคนละ3คนละ750บาท700บาทมิถิลา700แต่ถามว่ามันไกลไหมมันก็ไม่ไกลหรอกในระยะทางแค่มิถิลาไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวแค่นั้นเองผมก็ไม่พิสวาสเลยนะคือผมต้องการให้แล้วระหว่างทางไม่มีอะไรก็ไม่รู้นั่งแล้วก็ตัดเลยหลับไปเลยสองไม่ลงแล้วตื่นแล้ว
คือ 7:00 นพวกนี้ต้องตื่นเร็วเมื่อกี้เราไป50โลจริง50โลนะไปกลับ100โลไงถ้าไปถึงนู่นมีปัญหาเราไปถึงนู่นมันประหยัดไปเยอะนะพูดถึงเราอย่าไปทำเองเท่ากับว่าเราไปถึงนู่นแล้วกลับมาถึงนี่คือแหละแต่ก็เห็นใจสองคนยิงยาวอยู่ไอเราไปหาเราไม่พี่เอาไม่ต้องพี่ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเอาความคิดของพี่เลยคนเดียวคิดว่าเราไปอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแท้ทางไม่มีอะไรที่มองแล้วทางนี้บอกแล้วไม่มีอะไรนะไม่ตอนนี้คือต่างคนก็ต่างห่วงเห็นว่าห่วงยังไงเฮ้ยพายเรือไปเที่ยวแล้วเพื่อนคนลำบากเลยคิดตัวเองเลยลำบากมานานแล้วเอาเฮียวไงชายแบบนี้เฮียวไงเอาแบบนี้ก็ตามนี้ตัวเขาเตี้ยโอ้จะกล้าขวางเลยทั้งไม่เกี่ยวนะผมอาจจะหักมันสามไม่เกี่ยวผมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ผมก็ดูเห็นผมแต่ละคนไงถ้ากูว่านอนมิถิลาดีกว่ามันได้เที่ยวอีกเมืองนึงแล้วไม่ต้องรังรถจับมือไหมเนี่ยเปิดกล้องอายอันนั้นถูกกว่าจับมือกว่าสามเฮ้ยมีผลแล้วนะมันเกินทีนี้สามอย่างแล้วนะขึ้นขาดเดียงไม่ครึ่งเลยผมก็เต็มใจอยู่โอเคเรื่องที่มันไม่มีอะไรอาจจะมีอะไรก็ได้ผมเปลี่ยนใจแล้ว